เริ่มครับค่าเฉลี่ยทุกคนครับเห็นโจทย์ต้องขีดเส้นใต้คำว่าค่าเฉลี่ยเลยค่าเฉลี่ยของ15 29 43 57นะครับไปเรื่อยๆถึง169เนี่ยคือข้อใดทุกคนครับเห็นแบบนี้ต้องรู้จักคำว่าค่าเฉลี่ยเลยทุกคนครับค่าเฉลี่ยหายังไงครับถ้าเป็นติวสดเนี่ยอาจารย์จะจี้ถามค่อยๆถามเลยนะแต่อันนี้เป็นการติวออนไลน์นะถามไปไม่มีใครตอบนะครับนะวันนั้นทุกคนตอบในใจนะนะพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับค่าเฉลี่ยหาไงครับหาไงจะต้องเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับผลรวมผลรวมอะไรฮะผลรวมข้อมูลครับพวกเราจะต้องเอา15บวกกับ29บวกกับ43บวกกับ57ครับบวกไปเรื่อยๆครับจนถึง169ค่าเฉลี่ยนะจะต้องเอาผลรวมข้อมูลตั้งไว้นะครับตั้งไว้นะแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลหารด้วยจำนวนข้อมูลจำนวนข้อมูลอาจารย์เชื่อว่าหลังจากสอบเสร็จมีคนเขียนเฉลยมาให้น้องดูเยอะแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูวิธีการทำว่าวันสอบเราต้องคิดยังไงคนเขียนเฉลยมันเขียนง่ายอยู่แล้วนะครับแต่คนทำจริงๆเนี่ยนะถ้าใครเคยสอบก็จะรู้ว่าตอนทำจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกพอพูดถึงค่าเฉลี่ยนี่ฮะวงกลมไว้เลยพูดถึงค่าเฉลี่ยต้องพูดถึงเอาจำนวนข้อมูลมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลประเด็นคือจำนวนข้อมูลหาจากไหนจำนวนข้อมูลหาจากไหนจำนวนข้อมูลก็คือไอตัวที่เราขีดเส้นใต้สีแดงตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วเผอิญจำนวนข้อมูลเนี่ยมันคือ15 29 43 57ไปเรื่อยๆจนถึง169น้องสามารถหาจำนวนข้อมูลได้ถ้าพูดภาษาภาคกอคณิตศาสตร์คือหาจำนวนตัวนะครับบางคนทำไปทำมาบ่นในใจเลยหาพระแสงอะไรวะเนี่ยนะคือหาจำนวนตัวครับทุกคนจะต้องหาจำนวนตัวจำนวนตัวหาได้จากไหนครับอย่างที่บอกอยากท่องแทนสูตรพวกเรามากๆเลยจำนวนตัวหาจากไหนครับปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วบวก1นี่คือข้อสอบภาคกอนะน้องไปเห็นเขาเฉลยกันนะ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d อันนั้นคือมโนครับน้องนี่ภาคกอคณิตศาสตร์น้องจะทำถึงขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าน้องทำได้ถึงขนาดนี้นะครับน้องไปเรียนเอกคณิตศาสตร์เถอะครับนะเพราะฉะนั้นการเฉลยเนี่ยมันจะต้องเฉลยบนพื้นฐานของความรู้นะครับความรู้คณิตศาสตร์ภาคกอเนี่ยน้องต้องรู้ถึงไหนนะครับคืออย่างเงี้ยมันก็ถูกต้องอันนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับมันเป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับหรือภาษาคณิตศาสตร์เลขอาริทเมติกซีเควนต์ตรงนี้มันเยอะไปนะครับมันเยอะไปน้องจะต้องอยู่บนพื้นฐานของภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนะภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยการหาจำนวนตัวเนี่ยมีเพื่อนหลายคนเขียนแล้วปลายลบต้นหารด้วย2บวก1ครับน้องก็เอาตัวปลายคือ169ลบต้นคือ15หารด้วยห่างคืออะไรห่างคือระยะห่างของตัวเลขครับ15ไป29เนี่ยห่าง14ครับแล้วก็บวก1ตรงนี้ครับคำนวณออกมาพวกเราจะได้จำนวนตัวทันทีว่าข้อมูลชุดนี้มีกี่ตัวนะครับถ้าเราลบเลขดีๆอ่ะช้าๆก็ได้ลบเลขเผื่อบางคนอาจจะไม่ทันอาจารย์อาจจะไม่ไปเร็วมากนะครับเพราะมีหลายเอกที่รวมมาอยู่ในนี้นะครับอาจจะช้านิดนึงเนาะ169ลบออก15ก็ได้เป็น154ครับ154หารระยะห่างคือ14แล้วก็บวก1ตรงนี้ใครคิดเลขดีๆนะครับคิดในใจได้ครับ14 114จับลบกันเหลือเศษ1ฮะแล้วก็ชัก4ระหว่างก็เป็น14อีกตรงนี้จะได้11ครับ11บวก1ก็จะได้12หมายความว่าอะไรครับจำนวนตัวเนี่ยมี12ตัวครับครูครับจำนวนตัวเนี่ยมี12ตัวนะใช่มั้ยต่อมาครับข้างล่างน้องได้แล้วครับคือ12จำนวนข้อมูลใส่ไว้12ข้างบนอันนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะครับน้องๆใครอยู่ปี5เนี่ยหรือใครยังไม่เคยสอบเนี่ยนะครับ
14คือมีคนถามอยู่14มาจากไหนคะปลายลบต้นหารห่างนะครับ14ตัวนี้คือระยะห่างของตัวเลขครับครูครับ15ไป29ห่าง14 29ไป43ห่าง14 43ไป57ห่าง14เมื่อกี้มีคนไม่ทันเดี๋ยวซูมให้คือไม่ทันน้องถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่คอร์สติวมันอาจจะลงลึกรายละเอียดมากไม่ได้นะครับนะลงลึกรายละเอียดอาจจะเสียเวลามากนี่ระยะห่างครับครูครับในระยะห่าง14ห่าง14เลขที่กระโดดเพิ่มไปเรียกว่าระยะห่างตัวภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า common difference นะครับผลต่างร่วมนะแต่ภาคกรไม่ต้องคิดเยอะครับระยะห่างจบเลยนะเพราะนั้นข้อนี้ระยะห่างคือ14นะเราก็ได้ใส่เข้าไปจำนวนตัวคือ12นะครับจบนะต่อไปครับที่ไฮไลท์สีเขียวครับครูครับไฮไลท์สีเขียวไฮไลท์สีเขียวคืออะไรไฮไลท์สีเขียวตัวนี้เนี่ยเป็นพระเอกของเรื่องการเตรียมตัวสอบภาคกอเลยคือผลรวมของตัวเลขทำไงครับถ้ามีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งห่างเท่ากันให้เอาปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2คืออาจารย์นี่อยากท่องสูตรแทนพวกเรามากเลยนะแต่ว่าแหมอาจารย์ก็ยินดีจะเขียนแบบเขียนเต็มๆให้ละกันนะครับน้องเอาปลายคือ169ครับบวก15ฮะปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวกี่ตัวล่ะเรารู้แล้วอ่ะ12ตัวเนาะแล้วหารด้วย2ครับแล้วหารด้วย2นี่ฮะปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นะต่อไปครับคิดเลขครับทุกคนครับ12ตัด12ใช่ไหมฮะคิดเลขผิดนะ169บวกกับ15เราจะได้เป็น184นะครับ184เราตัดออกมาช้าๆก็ได้184หารด้วย2เราตัดออกมาจะเป็น9292คำตอบข้อนี้คือ92ครับครูครับ92ฝนช้อยข้อที่3ครับถ้าเป็นคอร์สแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไลฟ์วันอังคารนะครับมีน้องถามมาไลฟ์วันอังคารตอนทุ่มหนึ่งเนาะตอนทุ่มหนึ่งส่วนหลังจากจบตรงนี้ไปนะครับเริ่มตุลาไปจบจากตรงนี้จะไลฟ์สดในกลุ่มด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มลับนะครับสามารถถามทีมงานมาได้นะครับน้องใครอยู่ปี5ใครกำลังเตรียมตัวสอบนะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับทักมาถามในทีมงานได้อย่าถามตรงนี้นะครับตอบไม่ทันนะครับอย่าถามตรงนี้นะครับออนไลน์เนาะตอบไม่ทันนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สสดไปถามในช่องแชทให้หมดเลยนะครับนะ